วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ได้เปิดลงทะเบียนเงินดิจิตอล 10,000 บาทสำหรับประชาชนในกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนโดยกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนซึ่งวันแรกนั้นก็พบปัญหาหลายอย่างที่ทำให้หลายคนลงทะเบียนไม่สำเร็จซึ่งใครที่มีปัญหาก็ได้มีการเปิดจุดช่วยเหลือเอาไว้ด้วยค่ะวันที่1สิงหาคม2567เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับประชาชนกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายน2567โดยไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิในโครงการด้วยค่ะสำหรับวันแรกนั้นก็มีประชาชนทยอยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องหลายคนสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการกำหนดจุดให้บริการช่วยเหลือแก้ปัญหาไว้4แห่งก็คือ 1. ศูนย์ดิจิตอลชุมชน 1,722 ศูนย์ทั่วประเทศ 2. ที่ทำการไปรษณีย์ 1,200 แห่งทั่วประเทศ 3. ธนาคารออมสิน 1,047 แห่งทั่วประเทศและ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธ.ก.ส. 1,238 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 5,199 แห่งค่ะอย่างเช่นที่ธ.ก.ส. สาขาสมุทรสาครได้เปิดจุดให้บริการสำหรับการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตไว้แล้วเช่นกันบรรยากาศวันแรกนั้นยังไม่คึกคักมากมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาและให้ช่วยลงทะเบียนยังไม่ถึง10รายซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะมีการสอบถามข้อมูลปัญหาที่เจอพร้อมช่วยลงทะเบียนให้โดยใช้เวลาไม่นานโดยแต่ละรายก็จะเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันค่ะทางด้านนางสาวทวารัตน์จัญญาวัฒนานนท์ผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาครได้กล่าวว่าทางธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขาในสมุทรสาครพร้อมบริการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเอาไว้เรียบร้อยโดยในช่วงวันแรกประชาชนยังไม่มากคาดว่าส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองแต่หากเป็นรอบของประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็อาจจะมีปัญหามากขึ้นแต่อย่างไรค่ะก็ต้องรอแผนจากทางรัฐบาลอีกครั้งค่ะเปิดให้บริการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ชี้แจงแนะนำในส่วนของโครงการสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อแล้วก็คือในช่วงที่กลุ่มแรกเนี่ยที่ทางรัฐบาลเปิดก็คือเป็นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแล้วแล้วก็จะแนะนำเพราะว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าในเรื่องของขั้นตอนในการลงทะเบียนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของรายละเอียดมากพอเราก็จะมีพนักงานมานั่งแล้วก็ให้บริการนะคะก็คือเปิดจุดให้นะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่เข้ามาหรือว่าจะไม่ใช่ลูกค้าของธ.ก.ส.เนี่ยแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยเหมือนกันพร้อมให้บริการนะคะแล้วก็คือในจังหวัดเนี่ยก็คือทุกสาขาเนาะในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเรามี3สาขาก็คือที่นี่ก็คือสาขาสมุทรสาครแล้วก็จะมีสาขาบ้านแพแล้วก็สาขากระทุ่มแบนก็จะมีพนักงานนั่งประจำจุดแล้วก็คือให้บริการอยู่แล้วสำหรับประชาชนที่ขอคำแนะนำจากธนาคารบางรายก็เป็นผู้ที่มาติดต่อธุรกรรมกับทางธนาคารอยู่แล้วเลยให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งใจมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จและมองว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีค่ะที่ช่วยเหลือประชาชนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆได้บ้างและอยากให้เงื่อนไขของการใช้เงินนั้นสะดวกสำหรับประชาชนทุกคนด้วยค่ะลงไม่เป็นนะบองกงลงไม่เป็นเลยครับพอดีผมมาธนาคารผมก็เลยแวะมาให้เขาดูอะไรอย่างนั้นเพราะว่าพวกหนังสือพวกอะไรอ่านไม่ค่อยออกแต่ก็รู้ว่าเขาให้ลงทะเบียนใช่เขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้วันที่1ถึง15กันยาแล้วเสร็จนะแต่คนที่ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนถือว่ามันจะต่อไปอีกมาที่ธนาคารเขาลงในโทรทัศน์เขาบอกอยู่นะเราก็เลยมาที่ใช่เขาบอกว่าเซเว่นใช้ได้พวกร้านค้าแถวบ้านนะใช้ได้แต่ระยะกี่กิโลผมก็ยังไม่แน่ใจนะระยะว่าใช้ได้กี่กิโลหรือใช้ได้ในระหว่างในที่อำเภอเราหรืออำเภอที่อื่นได้ไหมยังไม่รู้รายละเอียดแต่ลงไปก่อนลงไปก่อนครับพอดีเลยผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาดูนั่นแหละถึงได้เขาลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่นานครับเร็วทันใจบริการดีครับ